ไปกันที่รัฐบาลถังแตกหรือรัฐบาลไม่ถังแตกคำนี้จี๊ดนะถ้าพูดคำนี้คือขนาดเนี้ยมันมี2ปัญหาซ้อนกันเข้ามาปัญหาที่1ก็คืองบประมาณประจำปี64มันจะใช้ไม่ทัน1ตุลาคม63ประกาศแล้วมันจะใช้ไม่ทัน1ตุลาคม63ค่ะรับรู้รับทราบจริงอยู่เงินเดือนราชการมันไม่สะดุดหรอกแต่การลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่อมีอะไรที่เป็นเรื่องของการกระจายเม็ดเงินสู่ระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจมันทำไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องรอรอผ่านรอเงินมาไอ้เรื่องเงินดงเงินเดือนคนมันจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ถูกต้องมันเกิดอะไรขึ้นงบประมาณ64ใช้ไม่ทัน1ตุลาคม63ปัญหาที่2ก็คืออยู่ๆเกิดอุบัติเหตุในระบบราชการค่ะจ่ายเบี้ยยังชีพคนแก่คนพิการไม่ทันตามกำหนดต้องขอเลื่อนต้องขอเลื่อนมันสะท้อนอะไรมันจึงเกิดคำถามว่าเอ๊ะถังแตกหรือเปล่าเขาก็สงสัยได้ไงทำไมจ่ายเงินไม่ตรงขณะนี้มันจึงเกิดคำถาม2คำถามคำถามที่หนึ่งก็คืองบ64ใช้ไม่ทัน1ตุลา63จะเกิดอะไรขึ้นจะกระทบไหมนั่นประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่2ถังแตกหรือเปล่าเนี่ยเบี้ยยังชีพเนี่ยทำไมยังจ่ายไม่ได้วันที่10เนี่ยเลยมาแล้วบอกจะผ่อนผันไปถึง22ครับเอาละครับเมื่อวานนายกลุงตู่ของคุณแมวสาวก็พยายามอธิบายนะใช่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาทางแตก64ใช้ไม่ทัน1ตุลา63จะกระทบไหมพยายามจะอธิบายเรื่องที่มีการพาดหัวข่าวว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอ่ะไปฟังกันนิดนึงไหมครับฟังท่านนายกบอกอย่างไรเชิญค่ะการใช้เรื่องร่างพรบ.งบประมาณที่จะเข้าสภาแต่ไม่มีการพร้อมแล้วก็ถ้าผมถามท่านประธานท่านสันติก็บอกไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะก็ขอให้มันเลขออกมานะวันนี้หลายคนอาจจะมองว่าใช้งบมันน้อยเกินไปหรือเปล่าในเรื่องแก้ปัญหาโควิดจริงๆแล้วนะเราก็มีมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณไปพรางก่อนไงเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะเงินยังไม่ออกเขาใช้งบประมาณไปพรางก่อนนะจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะถูกให้ทราบแล้วกันว่าวันนี้การแก้ปัญหาโควิดที่หลายคนก็มองว่าไอ้4 แสนล้านมันน้อยจังออกได้4 แสนเราต้องเผื่อคนไว้ก่อนแต่คราวนี้ก็ได้มีการใช้บางส่วนไปแล้วโดยใช้งบกลางเข้ามาช่วยไงนะทั้งงบกลางทั้งงบโอนงบ63เลยนั้นยอดตรงนี้มันก็ไม่ได้น้อยนะนะท่านพูดมา100ครั้งแล้วก็พูดมา100ครั้ง100เที่ยวแล้วเธอไม่ได้ยินเลยหรือไงจ๊ะเขาก็สุขกลางเขาก็พูดวันนั้นต้องไปดูที่คนออกมาเขียนแบบนั้นว่าเงินหมดเงินตูดขาดกันอะไรเขาบอกเงินสำรองทางมันมีมากมายนะเราทำนี่ไงเราถึงเอาเงินเหล่านี้มาใช้ได้ก่อนที่งบมันจะออกมาตรงนี้ไงนะผมก็เชื่อรัฐบาลไม่ถังแตกมันมีเงินให้ใช้แต่เขาถามว่าทำไมงบปี64มันใช้ไม่ทัน มันเกิดอุบัติเหตุในระบบงานในระบบราชการอย่างไรหรือไม่ประมาณนั้นกรณีเบี้ยยังชีพคนแก่คนพิการที่จ่ายช้าที่มันหลุดคิวมันเกิดอะไรขึ้น มันจะได้แก้กันที่สมุฏฐานของโรคค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงคุณสันติก็คือสันติพร้อมพัฒน์ประธานกันมาที่การงบประมาณไปถามคุณสันติบอกใช้ไม่ทันวันที่1ตุลาก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรไม่กระทบ